คนขับเขาเป็นพ่อมึงเหรอนะฮะคนขับเขาเป็นพ่อมึงเหรอมึงถึงต้องไปพูดแบบนี้นะคือแหมมันไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะด่าคำไหนอ่ะผมเข้าใจคุณอาจจะเป็นเพจปั่นหรือจะเป็นคนที่เข้ามาปั่นคือเพื่อสร้างเอนเกจเพื่อสร้างว่ากูจะได้มีตัวตนมีแล้วนะคนด่าเยอะเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้มีการนำเสนอไปเนี่ยก็จะมีนะฮะคนที่ส่งข้อความเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่นะที่จะอ่านออกอากาศแต่ขออนุญาตแล้วกันก็เอาบอกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ อย่างเช่นเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะทำไมไม่โทษเด็กบ้างทำไมไม่โทษเด็กบ้างบอกทำไมถึงโทษแต่คนขับเขียนแบบนี้มาผมขออนุญาตขอโทษนะอาจารย์เราท่านทั้งหลายผมขออนุญาตตอบคำถามเขาหน่อยได้ไหมครับตอบท่านครับตอบเลยครับผมขออนุญาตตอบได้ไหมครับตอบเลยครับคนขับเขาเป็นพ่อมึงเหรอนะฮะคนขับเขาเป็นพ่อมึงเหรอมึงถึงต้องไปพูดแบบนี้นะคือแหมมันไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะด่าคำไหนจำขอโทษนะฮะอันนี้แหละที่อันนี้ที่หมอพูดถึงว่าสำนึกของผู้ใหญ่นะวันนี้เนี่ยป่วยหรือเปล่าครับแม้กระทั่งการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าสำนึกป่วยมีปัญหาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าพูดถึงเด็กอะอย่างเช่นเด็กอนุบาลเนี่ยเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้มันเป็นหน้าที่โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไหมที่พ่อแม่เองจะต้องหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะต้องปกป้องให้เขาอยู่รอดปลอดภัยคุ้มครองนี่เป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วถ้าท่านเวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามกลับไปดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิกลับไปดูพัฒนาการของเด็กเด็กไม่ใช่ตัวผู้ใหญ่ตัวเล็กๆนะที่เขาจะคิดอะไรเองได้หมดเลยไม่ใช่นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ครับครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมถึงไม่โทษเด็กบ้างทำไมโทษคำตอบง่ายๆก็คือก็เป็นพ่อมึงเป็นไงนะฮะคือทำไมถึงมีความคิดอะไรแบบนี้แล้วคนขับมันหนีอ่ะผมเข้าใจคุณอาจจะเป็นเพจปั่นหรือจะเป็นคนที่เข้ามาปั่นคือเพื่อสร้างเอนเกจเพื่อสร้างว่ากูจะได้มีตัวตนมีแล้วนะคนด่าเยอะเลยนะก็เอาไว้มึงมีรูปมึงก็จะรู้อ่ะนั่นแหละนะฮะ